อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าล่าสุดมีคนออกมาเตือนนะครับผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณแซนดี้นะครับหรือว่าคุณอริสาซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดโพสต์เตือนกรณีที่มีคนใช้แอปพลิเคชัน TikTok คนหนึ่งโพสต์คลิปการรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดตีบโดยอ้างว่าจะใช้วิธีการจัดกระดูกสิ่งที่ใช้รักษาก็คือมีแค่สมองกับ2มือไม่ใช่ถุงมือหรือมีใบประกาศใดๆเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นนักกายภาพบำบัดนะถ้าตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแล้วเขาจะไม่มีวิธีการจัดกระดูกแล้วตอนนี้เราทำกันอยู่คืออะไรทั้งประเทศอย่างเคสนี้เนี่ยอันตรายมากในคลิปนี้นะครับคนไข้มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาร้าวลงแขนแต่กลับใช้วิธีการรักษาแบบจัดกระดูกซึ่งจะกลายเป็นความเสี่ยงสำหรับคนไข้แทนนะซึ่งในคลิปจะเป็นการทำให้กระดูกลั่นเฉยๆถ้าจะจัดกระดูกจริงจะต้องใช้นักไคโรแพคเตอร์หรือว่านักกายภาพบำบัดเท่านั้นที่จะสามารถทำเรื่องนี้ได้